หลายอันนะที่ว้าวจนว่าเทสเขาดีมันละเอียดใครจะร้องตามได้อะเพลงนี้เอาจริงสวัสดีครับทุกคนมาพบกับต้องไวมาพบกับให้หลังก็ได้ไหมโอเคมาพบกับเมลแล้วก็เจมส์ครับครับในช่อง Measure Master นะครับกลับมาอีกแล้วในที่สุดก็ได้กลับมากับการ Recap เมื่อก่อนเราเรียกว่า Reaction แต่จริงๆแล้วมันคือ Recap คือ Recap ใส่ว่าเขาโค้ดไปด้วยได้ไหมนิดโค้ดนิดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของต่างชาติมาหลายคลิปแล้วคราวนี้ก็เลยจะกลับมาทำนักร้องไทยสักคลิปหนึ่งมาลองดูว่านักร้องไทยเนี่ยมีใครที่มีเทคนิคดีๆเพราะว่าเอาใจแฟนคลับฟิลิปปินส์มาหลายคลิปนะครับคนนี้จะเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ชนะการประกวดถึง2ครั้งซ้อนโดยที่เป็นการประกวดแบบไม่เห็นหน้าในตอนที่เขาเป็นแบบว่าประกวด The Voice เขาเรียกอะไรนะ Blind Audition ใช่ไหมคราวนี้พอมาอยู่ใน The Masked Singer เขาก็ต้องใส่หน้ากากจนกระทั่งเพลงสุดท้ายอีกที่พูดถึงนั่นก็คือนนทนนท์เองนะครับผู้ชนะ The Voice นะครับปีแรกไปด้วยใช่แต่ว่าคนกังขากันมากนะว่านนไม่โอเคหรือเปล่าไม่เก่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าคลิปนี้นนพัฒนาไปถึงไหนกับเพลงที่เขาแมชชับไว้ครับครั้งสุดท้ายกับสบู่มาเริ่มกันเลยนนแอบแบบว่าทำอย่างนี้มันคือก็คือแบบเริ่มร้องไงมันก็ต้องจับโน้ตจับคีย์อะไรเช็คคีย์อะไรอย่างเงี้ยใช่เช็คก่อนอะไรอย่างนี้โฟกัสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะได้พลาดในตอนแรกในดินแดนความเจ็บทุกอย่างเปลี่ยนผันโชคชะตากับคนเราไม่เคยได้คุยกันวักแรกเนี่ยเขาจะร้องแบบบิวว่ะแต่คือรู้เลยว่าคอนโทรลมาเลย wow. รู้ว่าฉันจะคอนโทรลมาเลยก็คือขึ้นมาแต่ว่าเขาทำสีหน้าเหมือนเขาจะไม่พร้อมแต่มาแบบใช่นิ่งใช่ใช่ใช่ใช้เทคนิคแบบว่าจริงๆเขาเตรียมตัวแหละใช้เทคนิคแบบใช้ลมอิโมชันผสมกันใช่ใช่ใช่เหมือนเปิดคอเปิดอะไรมาเลยเพื่อแบบว่าให้มันแบบมานิ่มๆอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดไปคอนโทรลแต่ถือว่าเริ่มได้สมูทใช่ใช่มันไม่ยอมบอกให้ใครรู้เมื่อกี้อ่ะตอนที่คำว่าก่อนอ่ะถูกบ้างนะก่อนแบบใช่ใช่ใช่มันเปลี่ยนช่องอ่ะก่อนเงี้ยอารมณ์แบบว่าซับใช่ใช่เหมือนสวิตช่องด้วยมันเป็นเทคนิคที่เหมือนมีลูกเล่นอ่ะเหมือนแบบว่าทำแยกๆกันแต่คือใช้อะไรเงี้ยใช่แล้ววะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยฉันไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอกันเธอกับฉันจะไม่ได้พบกันต่อไปเมื่อกี้แบบหลายอันนะที่ว้าวใช่ก็คือแบบการเชื่อมคำก่อนอันนี้รายละเอียดว้าวรายละเอียดเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้คือจะบอกว่าไม่ได้แบบว่าจะว่านักร้องไทยอะไรยังไงนะแต่รู้สึกว่านนทนนท์อ่ะเป็นคนหนึ่งที่มีความพิเศษเรื่องของการครีเอทจนว่าเทสเขาดีเทสในการใช้เทคนิคหรือว่าใช้น้ำเสียงใช้ช่องเสียงได้แพงได้อินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีความอินเตอร์ซึ่งเราจะหาฟังได้น้อยมากในคนไทยเอาบอกตรงนะจริงๆอย่าโกรธกันจริงมันแบบมันดีมากแล้วมันก็หาได้ยากในนักร้องผู้ชายไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเพลงไทยนะแต่ฟังแล้วมันอินเตอร์มากต้องวางเมื่อกี้เธอกับฉันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมันนอยส์แล้วมันเขาเรียกว่าเหมือนเบลอ่ะมันเริ่มเบลจากน้อยๆไปมากเพื่อสร้างไดนามิกอะไรอย่างนี้ลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหลือพลังเหลือเพราะเหลือจริงเพราะอะไรไหมในลมเดียวกันอ่ะหรือว่าเขาอาจจะแอบหายใจไปนิดนึงนะจะไม่ได้พบกันต่อไปก็ยังคมอยู่ใช่ใช่คือถ้าเบลแล้วต่อได้คมอ่ะยากใช่ฟังดูก็รู้เลยว่าแรงเหลือมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพียงได้รู้มันละมุนมากคีย์บอร์ดฉันก็คงทำได้ดีกว่าแค่พูดทักทายเมื่อกี้อ่ะทำขึ้นจมูกแบบหนามากอ่ะเหมือนฐานเขาแน่นอยู่แล้ว
แต่ว่าโพลเขาเปิดเขาจะไปดันใส่ไหนก็ได้ใส่จมูกใส่อะไรเงี้ยแล้วแต่เขาเลยอ่ะมันเขาคิดมาแล้วอ่ะว่าเขาจะทำยังไงอะไรเงี้ยมันเปลืองลมมากนะเพลงเขาอ่ะแต่ว่าแรงเหลือคือถ้าร้องให้แต่แรงเหลือเปลืองลมใช่ครับในประโยคสุดท้ายเธอไม่เคยได้รู้กลับมาได้กลับมาได้แล้วยังมีคำตรงนี้ตรงนั้นยังวางรองเธอเตรียมไว้ที่บอดก็แบบเดินกันเมื่อกี้ยังมีของตรงนี้ตรงนั้นคือแบบเป็นการเควี้ยงเสียงแบบป้องมันแพงมากเลยนะมันแบบว่ามันดูใหญ่ที่เล่นแค่คีย์บอร์ดตัวเดียวเออแล้วจังหวะควบคุมไมค์อ่ะด้วยการที่จะร้องให้มันระเบิดอ่ะมันต้องโอเวอร์สเกลไมค์อยู่แล้วใช่ซึ่งถ้าเกิดว่ามิกซ์เสียงเรียกว่ามิกซ์เสียงจากมอนิเตอร์เขาเรียกอะไรไอตัวมิกเซอร์อ่ะมิกเซอร์มาไม่ดีอ่ะอีควอไลเซอร์ถ้าเกิดมิกมาไม่ดีในตอนแรกอ่ะมาเจอเสียงที่แบบเควี้ยงลูกระเบิดใส่ยังไงปั๊บแล้วโน้ตลักษณะเนี้ยครับมันแตกง่ายมากเลยนะเหมือนมันเบรกง่ายมากแต่ว่านี่คือคอนโทรลได้ดีมากบอกเลยนนทนนท์เป็น unbreakable อยู่อีกคนหนึ่งจริงไม่แตกเลยอ่ะสังเกตเมื่อกี้อ่ะพอมันกำลังจะเป็นท่อนที่กำลังจะเปลี่ยนไปสู่อีกเพลงหนึ่งคือเขาเอาเพลงครั้งสุดท้ายกับสบู่มาแมชอัพกันแล้วความพิเศษของนนทนนท์ในคลิปเนี้ยมันจะมีในเรื่องของการลิงก์เพลงได้แบบเนียนกริปนี่เขาลิงก์ไปเขากำลังจะเนียนมากจะรู้ว่าเขาเนียนแบบจนเราจับได้ไหมเมื่อแค่เธออย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับการแบบเกือบจะเปลี่ยนสลับเปลี่ยนพยัญชนะเกือบจะเปลี่ยนแต่คือแบบไม่เปลี่ยนสักทีเดียวเพื่อทำให้มันเนียนๆจากทาไปเป็นเธออะไรเงี้ยเหมือนเบลนดีมากคือแล้วตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนไปสู่เพลงสบู่ตื่นเต้นจังเลยใช้วิธีการร้องแบบเดิมเขาก็ไม่เคยพิจารณาเลยนะมันคือเขาอ่ะเนี้ยโอ้ล่ะว้าวขอให้จบเนาะอีกนิดเฮ้ยผมกลับไปก่อนอันนี้ก็นนโอ้ริฟก็คือโยกคอนะต้องโยกคอนะมันคือวิฟก็ฟังได้ยากในคนไทยก็ไม่ค่อยริฟกันนะนี่คือแบบกล้าแพงอันนี้แพงจริงแพงคู่ไปนี้ก็โทษฉันทำเบียดเวลาด้วยน้ำตาเห็นไหมบอกแล้วเขาร้องไม่โอเวอร์สเกลเลยคือแบบนี้ออกมานิดนึงดึงไมค์ออกมานิดนึงแต่ว่ามันไม่โอเวอร์สเกลแล้วก็ความเขาเรียกนะความเป็นเสียงร้องอ่ะยังอยู่ในสเกลที่ไม่ไกลแม้ว่าจะดึงไมค์ใช่ยังไม่ติดเพดานเลยได้ได้เนี่ยเออยังไปได้อีกมันแล้วมันไม่เบรกไงได้ไหมเนี่ยก็แค่เปิดจบคือถ้าเป็นเรานี่เราคอมแมวจนท้องใช่เราก็จะแบบต้องเบ่งต้องอะไรแล้วอะถ้าเป็นแบบบางคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคือแบบพิเศษมากคือสบายมากกล่องใบเนื้อเห็นไหมเปลี่ยนอันนี้คือเปลี่ยนชัดแต่ก่อนหน้านี้คือเปลี่ยนไม่ชัดเปลี่ยนยันชนะเอ้ยเปลี่ยนสลัดใช่นั้นเป็นเนื้อเมื่อกี้ก็ใช้เทคนิคการระเบิดเหมือนเดิมแต่เป็นเหมือนกับว่าเอาความกลมของเสียงของเขาอะมาใส่แล้วก็แอบมีแบบเขาเรียกอะไรเก็บจังหวะด้วยจะรู้สึกว่ามันเหมือนเขาทำเพลง easy ให้เป็นเพลง vivo อะแล้วอยู่ในบรรยากาศที่มัน easy ทีนึงอะความย้อนแย้งด้วยอิเลเมนต์หลายอย่างใช่เอลเมนต์มันมีความแบบอย่างเงี้ยอยู่อะก็สนุกอะมันดูแล้วมันสบายเก็บรูปโรแมนติกได้ไงอ่ะเมื่อกี้คือวอยวายคือด้วยความเล่าเรื่องอ่ะมันดูวอยวายแต่อยู่ตัวฉันก็ไม่ตั้งแบบเก็บโรแมนติกเฉยอ่ะนั่นน่ะสิ
ตอนนี้คอยเธอมาใช้ลมใช้ช่องไหนเฉยขยี้อ่ะนะเห็นไหมอีกทีได้ไหมจมูกพี่เขาดีอีกทีได้ไหมอ่ะเออพี่คนเล่นคีย์บอร์ดอ่ะคืออินมากเลยนะพี่เขาชื่ออะไรอ่ะใครรู้จักชื่ออินบ็อกซ์เอ้ยไม่ใช่อินบ็อกซ์เหมือนพี่เขาก็แบบทำแมทเพจอยู่ป่ะเออคุ้นๆเออพี่เขาก็มีวิชาแมทเพจอ๋อใช่พี่เขามีดีกรีคีย์โน้ตเสียง10แมทคุณ90ป่ะ80บวกลบอะไรเงี้ยเจอมากสุดที่เคยเจอสัก5สัก6นี่คือเยอะแล้วใช่ๆแล้วเป็นแบบไดนามิกที่มันใกล้ๆกันน่ะที่มันแบบว่าไม่หายอ่ะก็คือใช้ ascending descending ครบใช่ๆใช้ไม่รู้กี่ช่องอ่ะนนมาคอมเมนต์หน่อยได้มั้ยว่าจะเองใช้กี่ช่องกับเพื่อนรู้สึกว่าเขาใช้ความเป็นเขาทั้งหมดในเพลงนี้เลยครบเลยไม่ว่าจะลูกเอื้อนใช้เสียงแบบต่างๆใดๆมันจะเป็นครั้งสุดท้ายชอบไวเบโต้ตอนจบมากมันละเอียดจนแบบใครจะร้องตามได้อ่ะเพลงนี้เอาจริงมีแค่เขานี่แหละเจ๋งว่ะมาหน่อยว่าใครร้องอย่างนี้ได้อีกหรือว่านนทนนเป็นคนหนึ่งที่แบบ complete look นะถ้ามองในมุมแบบ super star มุมแบบ single star เขาเป็น total star เลยแบบใช่ป่ะเออประมาณอย่างนั้นเก่งถือว่าเขาพี่อะไรนะเดี๋ยวคนที่เป็นโค้ชของเขาใน The Voice เชื่อเลยอ่ะพี่ก้องพี่ก้องเลือกได้ไม่ผิดเราเลือกได้ถูกแล้วจริงจริงใช่พี่แกแบบว่าเออตาดีอ่ะพี่ก้องตาดีมากพี่ใช่ไหมตาดีจริงๆแล้วเป็นคนที่เดินหลับตลอดเวลาคือพัฒนาเรื่อยๆอ่ะแบบทั้งลุคเอ่ยการเพอร์ฟอร์มเอ่ยแล้วก็อะไรองค์รวมหรือเอาท์ฟิตก็ตามอ่ะมันก็ดูแบบแล้วเหมือนเขาแบบเป็นแบบสเต็ปอัพเรื่อยๆอ่ะจริงแล้วมันก็แบบมาอย่างเงี้ยคือนี่แสดงว่าเรากำลังรอดูว่าเลเวลต่อไปของนนท์ที่กำลังจะพัฒนาไปมันจะไปถึงไหนแต่ตอนเนี้ยแค่เลเวลตอนเนี้ยก็เจ๋งมากแล้วจริงๆคุณภาพเขาค่อนข้างอินเตอร์จริงป่ะอ่ะมีส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นเลยคุณภาพเขาค่อนข้างแบบอินเตอร์อ่ะเป็นสตาร์โอเคเลยสำหรับวันนี้การรีแคปนนทนนกับเพลงครั้งสุดท้ายแล้วก็สบู่นะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปหน้าถ้าเกิดว่าอยากให้เราทำคลิปอะไรก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวใช่เดี๋ยวก็จะทยอยทำไปนะครับสำหรับแฟนฟิลิปปินส์เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับเราก็จะกลับมารีแคปการโคเวอร์ของศิลปินฟิลิปปินส์ต่อติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแมชเชอร์ช่องแมชเชอร์ได้ฝากด้วยกด subscribe ด้วยนะ